ับก็สวัสดีด้วยครับผมก็วันนี้นะครับก็จะมาสอนเป็นทริคจากชาวต่างชาตินะครับก็เดี๋ยวผมมาแปลเป็นไทยให้นะครับผมก็อย่างแรกนะครับเป็นโค้ดนี้ครับโค้ดตัวนี้ครับคือโค้ดตัวเนี้ยเอาไว้แบบว่าสำหรับคืออันเนี้ยมันเป็นโค้ดสำหรับผู้เล่นใหม่ครับคือผู้เล่นใหม่เนี้ยปกติเวลาเล่นใช่ไหมครับกระสุนจะบดเนี้ยก็จะมีขึ้นว่าให้กด R เปลี่ยนปืนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยครับมันดีตรงที่ว่ามันสามารถหาระเบิดได้ครับผมก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าหาระเบิดกันยังไงครับผมตอนนี้ก็วางแล้วใช่ไหมครับสมมตินะครับผมตั้งไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับและผมมาลบตรงนี้ออกครับแล้วปรับเป็นตัว N ครับทีเนี้ยคือตัวเนี้ยสมมุตินะเอาเป็นว่าผมไม่รู้ว่าระเบิดอยู่ไหนใช่ไหมครับผมกด N ปุ๊บเห็นไหมครับเนี่ยเราจะเห็นว่าบอมอยู่ตรงนี้และเราสามารถกู้ได้เลยอย่างนี้ครับแต่ว่าสมมติว่าถ้าแบบบางทีเนี่ยคนที่ไม่ได้เปิดใช่ไหมครับสมมติผมกด N ออกนะครับสมมติแบบว่าเราวิ่งหมาเนี่ยเราอาจจะต้องวิ่งหาระเบิดใช่ไหมว่าระเบิดอยู่ไหนแต่ว่าถ้ากดตัว N ปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบว่ามีขึ้นให้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยจะมีขึ้นให้ว่าบอมอยู่ตรงนี้คือเอาเนี่ยเอาไว้แบบสำหรับนินจาก็ได้ครับนินจาปิดสมองปุ๊บแล้วกู้ได้เลยอย่างนี้ครับก็เดี๋ยวเอาโค้ดนี้อยู่ตรง description นะครับครับก็มาดูทริคที่2นะครับเนี่ยบางคนนะครับคิดว่าระเบิดไฟนะครับว่าระเบิดไฟฝ่ายตำรวจหรือฝ่ายโจรเนี่ยอันไหนแรงกว่ากันคือผมจะบอกว่าถ้าฝั่งโจรหรือฝั่งตำรวจนะครับไม่มีเกาะนะครับระเบิดไฟนั้นแรงเท่ากันครับแต่ว่าเมื่อฝั่งโจรกับฝั่งตำรวจครับมีเกาะนะครับมีเกาะระเบิดไฟของโจรนะครับจะแรงกว่าฝ่ายตำรวจครับครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับผมนี่ครับนี่ครับจะสังเกตได้ว่าโจรเนี่ยครับจะฆ่าผมได้ก่อนที่ผมจะฆ่าโจรประมาณนี้ครับครับก็เดี๋ยวไปดูทริคต่อไปกันเลยครับครับก็มาดูทริคที่3นะครับคือเป็นการขึ้นบันไดยังไงให้เร็วนะครับก็ปกติครับในการขึ้นบันไดแรกๆนะครับแบบขึ้นแบบไม่ได้กดอะไรเลยครับก็มันจะขึ้นช้าครับก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับผมครับนี่ก็คือการขึ้นบันไดอย่างปกติครับงั้นเดี๋ยวมาดูการขึ้นบันไดแบบเร็วๆกันนะครับครับนี่ก็คือเป็นการขึ้นบันไดแบบเร็วนะครับก็วิธีการมีอยู่ว่าครับก็วิธีมีอยู่ว่าครับให้เราครับหันขวาก่อนนะครับหันขวานี่นะครับหันขวาทางนี้นะครับแล้วให้เรากดวิ่งครับให้แล้วตอนที่กดวิ่งนะครับให้เรากดตัว A กับ W กับ A ไปพร้อมกันครับมาดูนะครับนี่ครับคือเราเนี่ยครับจะหันไปทางขวาหน่อยแล้วเราก็กดเดินแล้วก็ W A พร้อมกันครับก็จะขึ้นมาอย่างไวเลยครับนี่ครับก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับผมครับก็มาดูทริคที่4นะครับก็เป็นการบล็อกฝ่ายตรงข้ามนะครับคือเป็นการบล็อกหมายความว่าในการบล็อกเวลาสมมติว่าเขาพิมพ์หรือว่าพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราสามารถบล็อกเขาได้ครับโดยไม่ต้องแบบไปนั่งคลิกซ้ายแบบยังไงไปบล็อกเขาอย่างงี้ครับแบบต้องกดแท็บใช่ไหมครับอันนี้ครับเป็นโค้ดให้ง่ายๆเลยครับก็ดูนะครับเป็นโค้ดนี้ครับ CL Mill Enemy Team นะครับครับเมื่อเราพิมพ์มาแล้วนะครับนี่ครับจะสังเกตได้ว่าข้างซ้ายผมเนี่ยไม่มีการพิมพ์ใช่ไหมครับแต่เมื่อเวลาผมกดรอบหนึ่งครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมทีนี้ครับก็มาดูอีกอันนึงนะครับดูนะครับอีกนอนครับเดี๋ยวผมสอดไปนี่นะครับ MSG อันนี้ครับอีกนอน MSG นะครับมันจะให้กด3ครั้งครับคืออันแรกเนี่ยครับจะเป็นการบล็อกหมดเลยครับบล็อกทั้งฝ่ายเราแล้วก็บล็อกทั้งฝ่ายโจรครับแต่เมื่อเราพิมพ์อีกรอบนึงครับถ้าพิมพ์รอบนี้ครับคือเราจะไม่เห็นฝ่ายตรงข้ามแต่เรายังเห็นฝ่ายเราอยู่คือแบบฝ่ายเราเนี่ยพิมพ์อะไรคุยอะไรเรายังได้ยินเหมือนเดิมเราได้ยินทุกอย่างครับแต่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะไม่ได้ยินส่วนครั้งที่3นะครับคือการกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับคือฝั่งนั้นพิมพ์อะไรฝั่งเราพิมพ์อะไรก็ยังเหมือนเดิมครับก็คือ ignore MC นะครับจะมี3อย่างก็คือต้องกดรอบแรกผมอธิบายอีกรอบนึงครับรอบแรกเนี่ยครับคือการบล็อกทุกอย่างครับบล็อกทั้งเพื่อนบล็อกทั้งฝ่ายตรงข้ามเขาพูดอะไรพิมพ์อะไรไม่ได้ยินเลยแต่ว่าอันที่2ครับคือเมื่อเรากดไปแล้วฝั่งเราเนี่ยเวลาพูดหรือว่าเวลาพิมพ์เนี่ยเราจะเห็นแต่ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เห็นเลยครับส่วนอันที่3ก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับส่วน CL Mill Enemy Team นะครับอันนี้ก็คือการบล็อกเฉพาะฝ่ายตรงข้ามครับ
ถ้าในความคิดของผมนะครับก็ใช้นี่แหละครับ CL Mew Anime Team ครับก็เดี๋ยวต่อไปก็ไปดูทิกต่อไปกันเลยครับครับก็มาดูทิกที่4นะครับก็เป็นการบล็อกฝ่ายตรงข้ามนะครับคือเป็นการบล็อกหมายความว่าในการบล็อกเวลาสมมติว่าเขาพิมพ์หรือว่าพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราสามารถบล็อกเขาได้ครับโดยไม่ต้องแบบไปนั่งคลิกซ้ายแบบยังไงไปบล็อกเขาอย่างงี้อย่างงี้ครับแบบต้องกดแท็บใช่ไหมครับอันนี้ครับเป็นโค้ดให้ง่ายๆเลยครับก็ดูนะครับเป็นโค้ดนี้ครับ CL Mew Enemy Team นะครับครับเมื่อเราพิมพ์ไปแล้วนะครับเนี่ยครับจะสังเกตได้ว่าข้างซ้ายผมเนี่ยไม่มีการพิมพ์ใช่ไหมครับแต่เมื่อเวลาผมกดรอบหนึ่งครับก็จะเป็นเหมือนเดิมทีนี้ครับก็มาดูอีกอันนึงนะครับดูนะครับอีกนอนครับเดี๋ยวผมสอดไปนี่นะครับ MSC อันนี้ครับอีกนอน MSC นะครับมันจะให้กด3ครั้งครับคืออันแรกเนี่ยครับจะเป็นการบล็อกหมดเลยครับบล็อกทั้งฝ่ายเราแล้วก็บล็อกทั้งฝ่ายโจทย์ครับแต่เมื่อเราพิมพ์อีกรอบนึงครับถ้าพิมพ์รอบนี้ครับคือเราจะไม่เห็นฝ่ายตรงข้ามแต่เรายังเห็นฝ่ายเราอยู่คือฝ่ายเราเนี่ยพิมพ์อะไรคุยอะไรเรายังได้ยินเหมือนเดิมเราได้ยินทุกอย่างครับแต่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะไม่ได้ยินส่วนครั้งที่3นะครับคือการกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับคือฝั่งนั้นพิมพ์อะไรฝั่งเราพิมพ์อะไรก็ยังเหมือนเดิมครับก็คือ ignore MC นะครับจะมี3อย่างก็คือต้องกดรอบแรกผมอธิบายอีกรอบนึงครับรอบแรกเนี่ยครับคือการบล็อกทุกอย่างครับบล็อกทั้งเพื่อนบล็อกทั้งฝ่ายตรงข้ามเขาพูดอะไรพิมพ์อะไรไม่ได้ยินเลยแต่ว่าอันที่2ครับคือเมื่อเรากดไปแล้วฝั่งเราเนี่ยเวลาพูดหรือว่าเวลาพิมพ์เนี่ยเราจะเห็นแต่ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เห็นเลยครับส่วนอันที่3ก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับส่วน CL Mew Enemy Team นะครับอันนี้ก็คือการบล็อกเฉพาะฝ่ายตรงข้ามครับถ้าในความคิดของผมนะครับก็ใช้นี่แหละครับ CL Mew Enemy Team ครับครับเมื่อดูคลิปจบแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดSubscribe ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์แฟนเพจ Sponsor Channel นะครับส่วนลิงก์แฟนเพจนะครับจะอยู่ใต้คลิป Description ครับผมเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ